คุณพ่อเองยังไม่ได้กังวลอะไรเพราะในเรื่องของ112เองจริงๆเนี่ยเราเองเราไม่มันเป็นการบิดเบือนความจริงอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่ฟ้องอ่ะนะคะเป็นกรณีที่น่าจับตาอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรในคดีมาตรา112โดยมีคำสั่งให้นายทักษิณไปพบอัยการในวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อส่งฟ้องต่อศาลต่อไปซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าคดีของนายทักษิณนั้นจะทำให้พรรคเพื่อไทยระส่ำอาจถึงขั้นต้องให้แคนดิเดตจากพรรคอื่นขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายเศรษฐาที่ถูกสอยร่วงอีกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับกรณีนี้รองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวันประธานหลักสูตรคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียชี้ว่าถ้าในวันที่18มิถุนายนนี้นายทักษิณยังใช้วิธีเดิมคืออ้างว่าป่วยและไม่สามารถไปรับฟังคำสั่งฟ้องของอัยการในคดี112ได้อัยการก็จะไม่สามารถนำตัวนายทักษิณส่งฟ้องในวันดังกล่าวได้ซึ่งอัยการก็จะออกหมายจับนายทักษิณทันทีถึงตอนนั้นหากนายทักษิณจะยื่นขอประกันตัวก็จะมีปัญหาแต่หากนายทักษิณไปพบอัยการตามกระบวนการแล้วอัยการส่งฟ้องนายทักษิณก็สามารถขอประกันตัวออกมาสู้คดีได้ทั้งนี้หากดูจากรูปคดีแล้วคดีนี้น่าจะพิจารณาสิ้นสุดที่2ศาลคือศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เนื่องจากเป็นการพิจารณาตามข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่หากจะถึง3ศาลก็ต้องขออนุญาตฎีกาคือถ้าเห็นว่ากระบวนการพิจารณาผิดพลาดข้อกฎหมายไม่ชัดเจนก็สามารถขอฎีกาได้แต่ถ้าพิจารณาแค่ข้อเท็จจริงแล้วแย้งว่าผู้ต้องหาไม่ได้ทำพยานหลักฐานตามที่นำสืบโดยข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็คงยากที่ศาลจะรับฎีกาดังนั้นคดีนี้จึงมีแนวโน้มว่าจะจบแค่2ศาลทางนี้รองศาสตราจารย์ดร.เจตกล่าวว่าคดีมาตรา112ของนายทักษิณมองได้2ลักษณะคือ 1. เป็นคดีความผิดฐานความมั่นคงตามมาตรา112ซึ่งจะมีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนจะสามารถพิสูจน์ได้ในระดับที่สิ้นสงสัยว่านายทักษิณกระทำความผิดและศาลสั่งลงโทษได้หรือไม่ก็ว่าไปตามนั้น 2. สมมุติว่ามีดีลลับก็เป็นไปได้2กรณีคือ 1. ทักษิณแหกดีลหรือไม่ได้ทำตามที่ดีลกันไว้เช่นดีลกันไว้ว่าถ้าทักษิณกลับมาต้องติดคุก1ปีแต่ทักษิณกลับไม่ยอมอยู่ในคุกต่อให้ทักษิณไปตามนัดในวันที่18มิถุนายนนี้ทักษิณก็จะถูกจับและไม่ได้รับการประกันตัวต้องถูกคุมขังเพื่อรอการพิจารณาซึ่งคราวนี้คงยากที่จะอ้างว่าป่วยเพื่อไปนอนโรงพยาบาล 2. ไม่ได้เกิดการแหกดีลและปล่อยให้ทักษิณเคลื่อนไหวเหมือนที่ทำอยู่ทุกวันนี้เมื่อทักษิณไปพบอัยการในวันที่18มิถุนายนก็จะได้รับการประกันตัวและเมื่อถึงกระบวนการพิจารณาศาลก็ยกฟ้องถ้าแหกดีลหรือดีลพลิกนายทักษิณคงเดือดร้อนหนักหากถูกมองว่าเกินเบอร์ทำให้บ้านเมืองมีปัญหาทำให้กระบวนการต่างๆถูกมองในแง่ร้ายนายทักษิณก็อาจจะโดนหนักคดีความก็จะเดินไปเรื่อยๆไม่ได้รับการประกันตัวไม่ได้สิทธิ์เป็นนักโทษเทวดาไม่สามารถอ้างอาการป่วยแล้วไปนอนโรงพยาบาลได้นอกจากนี้ยังเชื่อว่าถ้านายทักษิณถูกส่งฟ้องศาลแล้วไม่ได้รับการประกันตัวคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเจ้าของฉายาทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีก็อาจจะไม่รอดเช่นกันซึ่งหากนายเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งนายกก็อาจจำเป็นต้องดันอุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกแทนแต่ก็ต้องคิดหนักเพราะหากนายทักษิณติดคุกพรรคเพื่อไทยจะระส่ำระสายอย่างหนักแล้วอุ้งอิงจะไหวหรือขณะที่นายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนของพรรคเพื่อไทยก็มีอาการป่วยดังนั้นเพื่อไทยก็อาจจะให้แคนดิเดตของพรรคอื่นขึ้นมาเป็นนายกแทนเพื่อที่จะรักษาอุ้งอิงไว้โดยอาจจะเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติหรือนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาเป็นนายกส่วนจะจัดคณะรัฐมนตรีกันอย่างไรต้องรอดูอีกทีแต่ว่าล่าสุดอุ้งอิงแพทองธารได้ตอบคำถามนักข่าวแบบชิวๆว่าคุณพ่อไม่รู้สึกกังวลในเรื่องทางคดีหลังถูกฟ้องคดีมาตรา112แถมยังมองว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ชี้แจงในศาลแต่เมื่อถูกถามเรื่องดีลทางคดีอุ้งอิงหัวเราะแห้งๆและตอบกลับว่าไม่มีดีลอะไรทั้งนั้นไม่มีค่ะไม่มีดีลอะไรมันจะมีดีลอะไรเกี่ยวกับคดีนี้ได้ยังไงค่ะก็ไม่มีดีลอะไรเกี่ยวกับคดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะไม่มีดีลอะไรเลยด้วยนี่ครับเรื่องนี้ทำให้ฝ่ายกำลังใจของพรรคเพื่อไทยเสียไปบ้างไหมครับ
อ๋อจริงๆทุกคนเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงคุณพ่อก็แน่นอนแหละเป็นผู้ป่วยบ้างเนาะแต่ว่าอิงก็ให้ความมั่นใจอยู่แล้วค่ะว่าตัวคุณพ่อเองยังไม่ได้กังวลอะไรเพราะในเรื่องของ112เองจริงๆเนี่ยเราเองเราไม่มันเป็นการบิดเบือนความจริงอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่ฟ้องอ่ะนะคะบิดเบือนตั้งแต่แรกเพราะเรื่องนี้เรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราไม่มีทางจะต้องโดนคดีนี้นะคะก็ดีคุณพ่อก็เลยบอกว่าดีที่ขึ้นศาลจะได้อธิบายข้อเท็จจริงไปเลยก็ชัดเจนดีค่ะอุ๋งอิงให้สัมภาษณ์แบบนี้ทำเอาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าลุกขึ้นมาโพสต์ Facebook ทันทีระบุว่าอุ๋งอิงให้สัมภาษณ์ว่าทักษิณไม่กลัวคดีมาตรา112น่าสงสัยว่าถุงขนมภาค2ประสบความสำเร็จแล้วหรือไม่ศาลอาจจะยังไม่ประทับรับฟ้องดีเลย์แท็กติกต่างๆจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ซึ่งหลังจากที่อาจารย์อานนท์โพสต์ข้อความนี้ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ